เมื่อเช้านี้ครับมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ถึงการดำเนินการต่อจากนี้ไปนะครับเพราะว่าหลายคนกังวลว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง5จังหวัดนั้นมาที่จังหวัดสุรินทร์จะต้องทำอย่างไรบ้างจะถูกกักตัว14วันหรือไม่หรือจะดำเนินการอย่างไรนะครับเดี๋ยวนำเรียนสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับครับก็เมื่อเช้าก็ได้คุยกันนะครับแล้วก็ในคณะกรรมการโรคติดต่อก็ทุกคนก็ยังเป็นห่วงพี่น้องประชาชนว่าถ้าเราสามารถระวังป้องกันไว้ก่อนได้ก็จะดีกว่าการที่เรามาตามแก้ไขฉะนั้นก็เลยคิดว่าจังหวัดสีแดง5จังหวัดที่ทางสปค.กลางได้ประกาศมาจังหวัดเราก็คงจะต้องออกประกาศออกคำสั่งเพื่อกักตัว14วันเหมือนกันนะครับเพื่อเราป้องกันคนในจังหวัดของเราให้ปลอดภัยไว้ก่อนครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนจังหวัดสีส้ม9จังหวัดก็คงเป็นการรายงานตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2กลุ่มนี้เราจะให้เข้าโปรแกรมฟรีโควิดอเลิร์ทของเราที่ทางคุณหมอชูหงษ์ได้กรุณาจัดทำให้นะฮะเพื่อควบคุมดูแลแล้วคนที่เข้ามาก็จะต้องรายงานตัวกับทางฝ่ายปกครองและทางสาธารณสุขนะครับเพื่อติดตามอย่างเข้มข้นต่อไปครับถ้าไม่ใช่พื้นที่5จังหวัดก็คือสามารถเข้ามาได้ปกติก็ต้องรายงานตัวครับต้องรายงานตัวครับแล้วก็เข้าโปรแกรมของเราเหมือนกันครับเพื่อการกำกับดูแลให้เข้มงวดขึ้นนะครับครับในส่วนของการเข้าไปดูแลสถานบันเทิงต่างๆครับท่านมีการออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมครับคือสำหรับสถานบันเทิงในจังหวัดเรายังเป็นจังหวัดสีเขียวอยู่นะครับก็เท่าที่มาตรการที่ทางสปค.กลางผ่อนปรนให้นะครับเราก็ยังให้เป็นปกติอยู่เพียงแต่ว่าส่งหน่วยที่กำกับดูแลสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆเนี่ยให้ไปกำกับดูแลเรื่อง DMSTT ให้เข้มงวดมากขึ้นการนั่งตั้งระยะห่างนะครับของโต๊ะระหว่างกันกับปริมาณของผู้คนที่นั่งดื่มกินอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมครับคาดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนเดินทางมาเยอะเลยครับท่านมีมาตรการที่อยากจะแนะนำประชาชนอย่างไรบ้างครับคือจริงๆเลยนะฮะอันที่หนึ่งเลยเข้ามาก็ขอความกรุณารายงานตัวนะครับกับทางหน่วยของสาธารณสุขแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรมสุรินทร์โควิดอเลิร์ทหรือว่าไทยชนะหรือโปรแกรมต่างๆที่ทางรัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ขอความกรุณาป้องกันตัวเองนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยท่านออกจากบ้านก็ขอให้สวมหน้ากากนะครับแล้วก็เจอที่ล้างมือแอลกอฮอล์ที่ไหนเจลที่ไหนหรือสถานที่ล้างมือที่ไหนก็ขอให้ช่วยกันล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ทางจังหวัดก็ยังในทางคณะกรรมการก็อยากจะให้จะมีคำสั่งให้ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะอย่างน้อยๆสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับอย่างน้อยถ้าสามารถทำได้มากกว่านั้นก็ดีอย่างเช่นตลาดหรือสถานที่ขนส่งอะไรพวกนี้ครับเราก็จะมีการออกถือสั่งการไปครับครับผมครับหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเป็นไงบ้างครับท่านครับก็ยังคุยได้ปกติไม่มีอาการข้างเคียงอะไรนะครับครับสุดท้ายยืนยันถึงความมั่นใจให้กับประชาชนได้ทราบหน่อยครับครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าทางรัฐบาลโดยส่วนสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ของเราโดยท่านทางโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับกับคณะคุณหมอทุกท่านก็พยายามจะจัดหาสิ่งที่สามารถป้องกันสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ให้นะครับให้กับทุกท่านเพียงแต่ว่าในห่วงเวลานี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดในปริมาณของวัคซีนที่จะได้มาครับก็เลยต้องมีการทดสอบก่อนครับวันนี้ผมกับท่านผอ.โรงพยาบาลกับหลายๆท่านก็จะมาเป็นหน่วยทดสอบสวยกล้าตายจะทดสอบวัคซีนให้พวกเราครับว่าถ้าพวกผมเนี่ยไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมากปลอดภัยนะครับก็เชื่อได้ว่าวัคซีนที่เข้ามาล็อตต่อไปเนี่ยก็จะแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กันอย่างสบายใจนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของผลข้างเคียงต่างๆครับ